กิมเอมค่ะออมค่ะมินค่ะน้องพันค่ะไข่มุกค่ะของขวัญก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าเราพยายามมาตั้งแต่มันมากกว่าตั้งแต่พันมาอยู่ที่ KNW ค่ะพันพยายามมาตลอดจนถึงตอนนี้มันเหมือนเป็นอีกเป้าหนึ่งที่เราสามารถทะลุได้ก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจกับตัวเองมากเลยค่ะก็ดีใจมากๆเลยค่ะก็จะเห็นจากที่ประกาศเมื่อกี้นะคะก็คือน้ำตาไหลเลยก็คือทุกครั้งที่จ้าฝึกซ้อมนะคะจ้าตั้งใจมากๆทุ่มเทมากๆแล้วก็วันนี้ตัวเองได้เป็น1ใน12แล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะสำหรับออมนะคะออมก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าสิ่งที่ออมพยายามมามันสำเร็จผลนะคะก็รู้สึกดีใจจริงๆน้ำตาไหลเลยตอนอยู่บนเวทีค่ะค่ะสำหรับก้อยนะคะก้อยก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบราวชูการ์นะคะแล้วก็รู้สึกว่าก้อยก็อยากจะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆค่ะสำหรับมินนะคะมินก็รู้สึกดีใจมากๆนะคะกับความพยายามทั้งหมดที่เราได้ทำมามันก็เห็นผลในวันนี้นะคะแล้วก็จะพัฒนาตัวเองต่อไปค่ะค่ะสำหรับอิมเอมนะคะก็รู้สึกดีใจและยินดีกับทุกๆคนค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์บราวชูการ์นะคะก็แน่นอนว่าเราทุกๆคนเนี่ยจะตั้งใจทำอย่างเต็มที่ไม่ให้ทุกคนเนี่ยผิดหวังแน่นอนค่ะหนูนะคะก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะที่เป็นบราวชูการ์นะคะก็ดีใจจนไม่รู้จะพูดอะไรเลยค่ะพูดได้แต่คำว่าดีใจค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆเช่นกันค่ะที่ได้เป็นบราวชูการ์นะคะตอนนี้คือดีใจมากๆไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะจะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆค่ะค่ะนอกจากความรู้สึกดีใจแล้วนะคะก็รู้สึกขอบคุณทุกคนด้วยค่ะเพราะว่าความฝันของพวกเราในวันนี้นะคะจะสำเร็จไม่ได้เลยถ้าเกิดขาดคุณความรักมาเติมให้เต็มอีก 50% นะคะก็ต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ขอให้สนับสนุน TGG แล้วก็บราวชูการ์ไปเรื่อยๆนะคะสำหรับมวลนะคะก็รู้สึกแบบตื้นตันแล้วก็ดีใจมากๆที่แม่ๆได้เห็นความพยายามของมวลแต่ว่าความพยายามนี้ก็ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะถึงจะได้ออกซิงเกิลแล้วแต่ว่าก็ต้องพยายามกันต่อไปนะคะค่ะส่วนตัวเป้นะคะก็ดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าตัวเองอ่ะเป็นคนไม่ได้ร้องเพลงเก่งหรือเต้นเก่งมากอะไรเงี้ยก็เพื่อนๆทุกคนพยายามช่วยสอนทำให้เราแบบมีวันนี้ได้ก็ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็สัญญาทุกคนว่าจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆค่ะก็สำหรับกิ๊งนะคะก็โดนประกาศเป็น2คนสุดท้ายนะตอนแรกก็รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะตัวเองไม่ได้ด้วยอะไรด้วยแต่ว่าก็ดีใจค่ะที่แม่ๆเห็นแววในตัวเราเห็นความพยายามของเราแล้วก็เลือกเรามาในจุดนี้เป็นสมาชิกในบราวชูการ์นะคะก็ตื่นตันใจแล้วก็มีความสุขมากๆเลยค่ะความรู้สึกของก้อยนะคะที่ได้เป็นท็อปโบสตลอดเลยเนี่ยคือก้อยก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณคุณความรักทุกคนมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก้อยคาเฟ่นะคะที่คอยสนับสนุนคอยเชียร์ก้อยมาตลอดค่ะแล้วก็รู้สึกว่าพลังจากทุกๆคนนะคะมันได้ช่วยเหลือก้อยในเรื่องของเวลาที่ก้อยท้อแท้หรือว่าเวลาที่ก้อยเหนื่อยได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ความรู้สึกอีกอย่างนึงก็คือประหลาดใจด้วยค่ะเซอร์ไพรส์มากๆเลยกับผลคะแนนโหวตค่ะฝากผลงานของพวกเรา The Glass Girl ด้วยนะคะ